ื่องของม็อบวันนี้อย่างที่บอกไปว่านอกจากจะต้องจับตาดูแล้วเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลเองก็ไม่แพ้กันนะน้องแอนโอ้โหตอนนี้นี่ ack, ack, สารรัฐธรรมนูญ <laughs> ผมว่าเละไปแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้เนี่ยไม่อยากดูหน้าฟีดเลยทีเดียวท่านผู้ <c oughs> ชมนะฮะ ag, สารรัฐธรรมนูญกระหึ่มโซเชียลครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติในการรับวินิจฉัยสถานะของคุณพิธาปมถือหุ้นสื่อ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันนะครับในการรับคำร้องที่กะกะตขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากเหตุที่มีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไว้พิจารณา แล้วก็มีมติ7ต่อ2นะครับในการสั่งให้พิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสนับตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนั่นก็ทำให้โลกโซเชียลมีการขึ้นแฮชแท็กสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ทันทีนอกจากจะมีการแชร์ข่าวมติสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับมติที่สารออกมาด้วยคำถ้อยคำหยาบคาย อาทินะผมอ่านได้แต่ถ้อยคําที่ไม่หยาบคายมากก็แล้วกันอาทิค่าแต่สารที่เคารพเมื่อใดท่านจะเป็นสารที่ควรเคารพได้จริงเสียทีอันนี้คนอื่นเขียนนะผมไม่ได้พูดแล้วก็บอกว่าผู้ใดขัดขวางความเจริญทั้งปวงนะขอให้จิบหายอะไรอย่างนี้รอบแรกอ้าง1นึมารอบนี้เล่นเคสไอทีสรรหาทุกวิถีทางเพื่อสกัดพิธาจริง แล้วก็บอกว่าไม่เห็นหัวเลยนะฮะพวกจุดจๆด,ดไม่เห็นหัวพวกจุดจดจุดจุดเลยรวมถึงมีการโพสต์นะไอสิ่งที่นะฮะเนี่ยแหละฮะในโลกโซเชียลเขาเล่นกันตอนนี้ก็คือภาพเลยน้องแอนนอกจากภาพแล้วมีชื่อเสียงเรียงนามครบทุกคนเลยจะเอาหนักกวันนี้ก็ได้นะถ้าหากไปดูเนี่ยในโลกทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะเปิดชื่อเปิดเบอร์เป,เปิดที่อยู่กันแล้ว นอกจากนี้ก็ยังพบว่าหัวข้อเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกเรงได้รับความสนใจติดเทรนด์อันดับ5ในท w i t t e r ร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเศถรษแฮชแท็กโหวตนายกรอบสองแฮชแท็กม็อบ9 9กรกฎาขอเชิญชวนทุกจังหวัดจัดกิจกรรมคู่ขนานใส่ชุดดำไว้อาลัยให้กับประเทศครับ